้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 2.1 ส่วนตัว P3 นอน3คนน้ำหนัก 2.3 กิโลเชือกอยู่5จุดนะครับผูกเชือกกันลมไม่ได้ใช้สแตนด์อินเลยลมมันพัดจริงสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่โอ๊ตจะมากางเต็นท์นะครับพี่โอ๊ตจะรีวิวเต็นท์เนเจอร์ไฮรุ่น 2P นะครับเหมาะสำหรับ1ถึง2คนซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยพี่โอ๊ตก็ได้ใช้ออกทริปไปหลายทริปแล้วเหมือนกันเนาะใช้มาประมาณตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราก็น่าจะ3ถึง4เดือนแล้วแต่ไม่เคยได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันสักทีนะครับเพราะว่าไปก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้ออกทริปเลยซึ่งทริปแรกที่ใช้นั่นก็คือทริปครึ่งประเทศกับพวกพี่หน่องพี่แก้วนะครับทริปครึ่งประเทศแล้วก็มีพี่เบียร์ที่เอาจังมึงด้วยซึ่งหลายๆคนในทริปก็ใช้ตัวเนเจอร์ไฮนี้เหมือนกันนะครับพอดีว่าช่วงนี้มีโควิดเยอะนะครับออกทริปที่ไหนไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเนาะออกทริปก็ไม่ได้เราก็เลยอ่ะเราก็ออกทริปที่นาตัวเองนี่แหละอันนี้ก็คือนาพี่โอ๊ตนะข้างหลังจะเห็นเป็นตรงที่พี่โอ๊ตเลี้ยงปลากระชังปลาเราก็เลยมาสาธิตการกางเต็นท์ที่นี่ที่เถียงนาน้อยของพี่โอ๊ตเองนะครับส่วนพวกสเปคของเต็นท์อะไรพวกนี้กันน้ำอะไรยังไงขนาดกว้างคูณยาวยังไงเท่าไหร่เราไปว่ากันอีกทีตอนนี้เราจะมาดูวิธีการกางกันก่อนว่ากางง่ายสะดวกแค่ไหนนะครับจะยากจะง่ายสะดวกแค่ไหนสำหรับคนที่สนใจเต็นท์ตัวนี้อยู่เดี๋ยวเรามาลองลงมือกางกันนะครับโอเคเราไปกางเต็นท์กันเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่เราจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์ถ่ายทำแล้วก็อุปกรณ์กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเริ่มกางเต็นท์ตัวเนเจอร์ไฮกันเลยนะครับสถานที่พื้นค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าไปกางตรงทุ่งนายังไม่ได้มันยังมีน้ำอยู่อ่ะเราเริ่มเลยละกันนะครับอันดับแรกเรามีผ้าปูรองพื้นก่อนนะครับตัวนี้มีหลายขนาดนะครับอันนี้ต้องซื้อเพิ่มในชุดของ Nature High ไม่มีแถมมาให้ลมค่อนข้างแรงครับจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ อ่ะอันนี้ทับไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปหาตัวช่วยอุปกรณ์เสริมมาช่วยทับก่อนเนาะมันค่อนข้างจะหาอะไรอีกสักอย่างโอเคครับเริ่มแกะเปิดตัวเต็นท์ของเราเปิดเต็นท์ออกมาก็จะเจอ2ชิ้นก็คือ1ตัวเต็นท์นะครับ2ตัวไฟชีทหรือตัวคุมเต็นท์สำหรับกันลมแล้วก็กันฝนกันแดดเราก็จะมีเสาเต็นท์นะครับเสาเต็นท์มี2เสาวัสดุเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยได้แล้วครับ1เสาที่2ครับจริงๆแล้วมันเป็นเต็นท์ที่กางง่ายมากนะครับกางคนเดียวก็ทำได้นี่แหละทัวร์กำลังจะกางคนเดียวให้ดูอันนี้ครับก็กางตัวเต็นท์ออกมาจากนั้นเราก็ใช้เสานะครับมันจะมีตรงห่วงตรงนี้อยู่นี่เสียบเข้าไปแล้วก็ขยงมาอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับได้1โครงแล้วเดี๋ยวเราทะแยงอีกมุมนึงอันนี้ไม่เป็นไรวางไว้ก่อนโอเคเราได้เสา2ฝั่งแล้วนะครับมันจะมีตะขอเกี่ยวนะครับตะขอแบบนี้เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าไปเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ
นี่ครับเพื่อนๆเราได้โครงเต็นท์มาแล้วเห็นไหมง่ายไหมแค่กางเสาสองเสาประกอบเสาขึ้นมาแล้วก็เอาเสาเสียบไปในจุดแล้วก็เอาตะขอเกี่ยวอันนี้เราได้โครงเต็นท์มาแล้วนะครับนี่ก็คือตัวคลุมเต็นท์สำหรับกันแดดกันลมกันฝนซึ่งตัวทดสอบแล้วนะครับจากการที่ไปออกทริปของเขาดีจริงเดี๋ยวกลับไปที่บ้านจะเทสฝนเทียมให้ดูสาดน้ำฉีดน้ำใส่เลยตอนนี้เรามากางเต็นท์กันก่อนดีกว่านอกเรื่องไปเยอะแล้วไปลมแรงมากไม่ได้ใช้แรงตัวเลยลมมันพัดจริงๆอ่ะเรามาเริ่มกางกันต่อนะครับเพื่อนๆก็ตรงนี้ไม่มีอะไรยากครับเนี่ยเขาจะมีตรงปลายตรงจุดข้างบนสุดของเขาตรงนี้ก็คือมันก็คือจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับไอตัวนี้นะครับเราก็คุมลงไปเลยคุมลงไปเราอยากให้ด้านไหนเป็นหน้าเต็นท์ผมจะเอาด้านนี้เป็นหน้าเต็นท์ดีกว่าเนาะเพราะก็จะมีตรงประตูมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะเป็นซิป2ตัวกับซิป1ตัวถ้าซิป2เนี่ยจะเป็นด้านหน้าเราก็เอาเป็นด้านหน้าเป็นตรงนี้จับเขาใส่ในจุดของเขาก็มีผูกเชือกอยู่5จุดนะครับผูกเชือกกันลมนี่จุดแรกก็คือข้างบนเลยข้างบนเต็นท์โอเคครับผูกข้างบนเสร็จเรียบร้อยจุดที่2ก็คือมันจะมีเสา4ด้าน1 2 3 4ก็ด้านละจุดนะครับแล้วก็จะผูกไปตรงนี้ครับตรงนี้เอาออกก่อนนิดนึงนี่มันจะเป็นตัวยึดเต็นท์ไม่ให้เต็นท์ปลิวนะครับไม่ให้เต็นท์ปลิวก็คือตรงเนี้ยยึดผ้าไฟชีทเนี่ยกับฐานเต็นท์ก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวหนีบเขาเรียกอะไรพวกจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเรียกแต่ตัวหนีบกระเป๋าก็อันนี้สวมเข้าไปเลยแก๊กเสร็จเดี๋ยวพอติดทั้ง4ด้านแล้วเราค่อยมาปรับระดับให้มันตึงนะครับอันนี้ผูกเชือกก่อนนี่ครับเราได้โครงเต็นท์ใกล้จะเสร็จแล้วแหละเหลืออีกนิดเดียวก็คือตัวสมอซึ่งในชุดเขาก็แถมมาให้แล้วนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะอันนี้เป็นสมอนี่สีสวยแล้วก็มีเชือกด้วยถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันลมแรงเราจะยึดเชือกเขาก็แถมมาให้นะครับโอเคเอาด้านข้างก่อนดีกว่าจะได้ตึงนี่ครับพื้นค่อนข้างแข็งนิดนึงเนาะครับเพื่อนๆตอนนี้พี่วุฒิก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตึงบ้างไม่ตึงบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างตึงแหละนี่ด้านหน้าเขาจะมีประตูเปิดนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็เสร็จจากขั้นตอนการกางเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะค่อนข้างจะทุลักทุเลหน่อยเพราะว่ามากางคนเดียวเนาะแล้ววันนี้เป็นวันที่ลมแรงมากตรงนี้จะเป็นด้านหน้าเต็นท์นะครับพี่โอ๊ตเปิดประตูเต็นท์ไว้จริงๆถ้ามีเสา2เสานะครับเขาก็จะเอาตัวเนี้ยมากันแดดกลางออกมากันแดดได้แต่ว่าพี่โอ๊ตไม่ได้เตรียมเสามาไม่ใช่ไม่ได้เตรียมไม่มีไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาไม่ขายคู่มาด้วยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นด้านในซึ่งทางในเจ้าหายเขาบอกว่าเต็นท์ P2 เนี่ยมันนอนได้2คนก็พวกก็เลยเลือกซื้อแบบ P2 เพราะว่าใช้มอไซค์กลัวมันจะหนักนะครับกลัวมันจะหนักรถแล้วก็กลัวมันจะใหญ่เกินเพราะพี่โอ๊ตมีเต็นท์อีกยี่ห้อนึงซึ่งบอกว่า2คนเหมือนกันซึ่งมันค่อนข้างใหญ่แต่พอมาดูของ Nature High แล้วเนี่ย P2 ของเขาจริงๆแล้วมันก็นอนได้2คนจริงแหละเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีสัมภาระเยอะโดยเฉพาะสายแบกอย่างพี่โอ๊ต
น่าจะเหมาะกับคนเดียวมากกว่าถ้าใครสัมภาระเยอะนะถ้าใครไม่ค่อยมีของอะไรไอ้2คนเนี่ยนอนได้แต่พอดีพี่โอ๊ตไปคนเดียวก็เลยเลือกเต็นท์ตัวนี้ซึ่งจริงๆถ้าพี่โอ๊ตเห็นขนาดก่อนซื้อเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็น P3 หรือ P4 ไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะพี่โอ๊ตยังไงก็นอนคนเดียวอยู่แล้วแหละคราวนี้ลืมแนะนำถ้าใครที่จะซื้อเต็นท์ Nature High รุ่นนี้นะครับหรือรุ่นอื่นๆของ Nature High เท่าที่เห็นนะซึ่งพี่โอ๊ตเห็นของพี่มอนของพี่ต้นที่ไปออกทริปด้วยกันนะครับขนาดเขาค่อนข้างจะกระทัดรัดคือนอน2คนถ้าสเปคบอกว่านอน2คนหรือนอน3คนนี่ก็คือ2คนหรือ3คนโดยสัมภาระเนี่ยอาจจะต้องวางข้างนอกนะครับซึ่งถ้าวางข้างในเนี่ยอาจจะแออัดกันไปนิดนึงแต่บังเอิญว่าพี่โอ๊ตนอนคนเดียวเวลาออกทริปก็เลยเอาของไว้ข้างในได้บ้างซึ่งถ้าใครคิดว่าถ้าจะนอน2คนนะนอน2คนขึ้นไปก็ทางเลือกควรจะมองเป็น P3 P4 มากกว่านะครับเพราะว่าขนาดมันก็ไม่ได้แตกต่างกันตัว P2 เนี่ยเวลาเก็บแล้วรวมอุปกรณ์ทุกอย่างที่เขาแถมมาให้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 2.1 ส่วนตัว P3 นอน3คนน้ำหนัก 2.3 กิโลห่างกัน2ขีดแล้วก็ตัว P4 ซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดในซีรีส์นี้นะครับ Professional เนี่ยหนักประมาณ2โลกับอีก6ขีดก็หนักกว่าตัวนี้แค่5ขีดแนะนำว่าถ้าใครนอน2คนขึ้นไปเนี่ยเป็น P3 P4 ดีกว่าเพราะ P2 เนี่ยมันก็เล็กอยู่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาดูข้างในกันเพื่อนเรามาดูข้างในกันครับนี่คือสภาพข้างในเต็นท์ก็นอน2คนกำลังดีนะครับถ้าไม่ขนของเนาะแล้วข้างในนี่ก็จะมีนี่ครับมีตรงช่องใส่ของอาจจะเป็นพวกกุญแจรถหรือกระเป๋าตังอะไรพวกนี้เนาะก็มีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่มี2ฝั่งอันนั้นก็จะเป็นประตูทางเข้าอีกทางนึงแล้วก็ด้านบนนะครับที่โบชอบมากๆก็คือมันจะมีที่ห้อยตะเกียงหรือไฟฉายนะครับเราไม่ต้องมัดเพิ่มเนี่ยมันเขาจะมีให้มาแล้วแล้วก็ตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างนะครับตรงระบายอากาศซึ่งเราสามารถเปิดจากข้างนอกได้นะครับให้มันเปิดรับลมมีสองฝั่งเหมือนกันนี่มีมุมจากข้างในเต็นท์นะครับมองออกไปข้างนอกพี่โอ๊ตเข้ามาข้างในแล้วนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตรงข้างในถ้านั่งตัวตรงเลยตรงกลางๆเต็นท์เลยเนี่ยก็นั่งได้นะสุดเกือบสุดหัวพอดีแล้วมาดูความกว้างความยาวของเขาดูลองนอนให้ดูเลยนี่ครับจะให้ดูมองไม่เห็นนี่ก็จะพอดีนะเกือบพอดีแบบเกือบๆเลยเนี่ยดูตรงหัวกับไอ้ตรงเนี้ยนะครับตัวสูงประมาณ171นะครับก็ให้เพื่อนๆดูพื้นที่ที่เหลือสองฝั่งถ้าเกิดนอน2คนนะลองขยับชิดๆหน่อยนี่ถ้า2คนก็จะเหลือพื้นที่พอดีซึ่งส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้านอน2คนจริงๆเนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างเหลือน้อยนะครับในการเก็บของเราก็ต้องไปเก็บตรงนี่ตรงนี้แทนตรงนี้แล้วเราก็ปิดฝาไอ้หน้าต่างเขาลงมานะครับก็จะเห็นตรงนี้ก็พอได้อยู่นะแต่ว่าถ้าฝนตกหนักๆก็ไม่แน่เพราะว่าตรงนี้พื้นเขาจะเปิดโล่งไงตรงนี้อาจจะเปียกถ้า1คนโอเคพอดีแต่ถ้า2ในตัวแนะนำว่าเป็น P3 ขึ้นไปดีกว่านะครับเนี่ยเนี่ยลมมาอีกแล้วโอ้โหโคตรแรงครับนี่ดูสั่นเป็นเจ้าเข้าเออมุมจากหน้าเต็นท์นี่ก็สวยเหมือนกันเนาะเพื่อนๆก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบกางเต็นท์ให้ดูว่า
เต็นท์เนเจอร์ไฮ P2 เนี่ยกางยากกางง่ายขนาดไหนกางแบบไหนใช้เวลานานแค่ไหนกางคนเดียวได้หรือเปล่ากางลำบากไหมอันนี้ก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะเดี๋ยววันต่อไปนะครับคลิปต่อไปพี่โอ๊ตจะเอาไปใช้งานจริงเลยก็คือกางจริงนอนจริงบนสถานที่กางเต็นท์ซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นด้านหลังของพี่โอ๊ตซึ่งก็คือตรงบริเวณสระที่เป็นกระชังปลานะครับที่เคยไปกางแล้วแหละกับพี่อั๋นน้องชายที่กลับมาช่วงปีใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นติดช่วงโควิดระบาดเราก็เซฟตัวเองเซฟครอบครัวแล้วก็เซฟสังคมได้อันไหนเลี่ยงได้เราก็ไม่ออกไปข้างนอกดีกว่าครับอ๋อและอีกอย่างนึง อุปกรณ์ในการกางเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ในการถ่ายทำในสต็อกของทุกคนยังเหลืออีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเต็นท์พวกเตาพวกหม้อพวกโต๊ะอะไรที่ใช้ในการแคมปิ้งแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการถ่ายทำพวกไมค์พวกกล้องพวกเลนพวกโกโปรพวกอุปกรณ์ขาตั้งอุปกรณ์ไฟอะไรหลายๆอย่างมีเยอะมากๆนะครับซึ่งพี่โอ๊ตคิดว่าไหนๆเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วในช่วงโควิดเราก็เอาอุปกรณ์พวกเนี้ยมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูดีกว่าเผื่อแบบว่าเป็นประโยชน์กับใครอย่างเช่นเต็นท์ตัวเนี้ยเผื่อมีใครอยากได้นะครับก็จะได้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องรถฟ้าปิดเลนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นการรีวิวอะไรเรารอดูกันโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ นี่เพื่อนๆคราวนี้ฝนแบบฝนแรงลมแรงนี่ฉีดเลยฉีดแบบเพิ่งเห็นฉีดยิงใส่เลย